ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปต่อพิชเม็ดกันต่อนะคะบอกคุณชมกันก่อนสำหรับกติการ่วมลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดี2ท่านที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อกันตอนท้ายรายการนะคะสำหรับตอนนี้มาตอบพิชเม็ดกันต่อนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์ปี31นะคะเวลา10:35นะคะเหมาะกับอาชีพไหนเป็นทหารเหมาะไหมคะอาจารย์ดวงนี้รับราชการเหมาะนะฮะเพราะมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้สูงแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วดวงนี้เหมาะกับทำงานที่เกี่ยวเรื่องกฎหมายค่ะงานที่เกี่ยวกฎหมายหรืองานที่เกี่ยวพวกครูบาอาจารย์ค่ะนะแล้วก็ยังสามารถและยังเหมาะกับเรื่องทหารด้วยจริงๆดวงนี้เป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องทหารหรือช่างหรือการที่ใช้ทางด้านความรุนแรงอ่ะพวกทหารตำรวจค่ะแต่ว่าเนื่องจากดวงเขาดีในเรื่องเกี่ยวกฎหมายด้วยเพราะน่าจะเป็นทหารพระธรรมนูญนะหรืออาจจะเป็นนักกฎหมายไปเลยอาจจะเป็นอัยการผู้อักษาได้นะครับถ้าตั้งใจจะไปทางนี้ดีๆครับนะครับไม่ธรรมดาลุ่งนะดวงนี้ลุ่งนะคะแต่ว่าเตือนนิดนึงดวงนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องการแชร์ลมของตัวเองค่ะเพราะว่าทำให้เกิดข้อวิวาทแล้ววิวาทบาดหมางกับคนได้ง่ายนะระวังเรื่องการแชร์ลมเท่านั้นแหละครับแล้วทุกอย่างจะดีหมดโอเคค่ะท่านต่อไปค่ะมาค่ะคุณนุชนะคะเกิดวันที่20มีนาคมปี18เวลา 13:30 นะคะถามว่ามีเบอร์โทรไหนที่เหมาะกับดวงส่งเสริมเรื่องการเงินคะ โอ้โหมาเต็มเลยค่ะอาจารย์คือเบอร์เนี่ยเป็นคนละเรื่องกับวิชาดวงนะครับโหราศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวแต่เบอร์แล้วก็ลองมาว่าเบอร์ไหนเอ่ยมี4เบอร์ด้วยกันค่ะอาจารย์เบอร์แรก1465ค่ะเบอร์นี้ดีครับเหมาะกับเรื่องการทำมาหากินการค้าขายการติดต่อธุรกิจทุกรูปแบบเลยครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมของสวยงามแฟชั่นโอเคซื้อเลยจบที่เบอร์แรกเบอร์ที่2นะ4269ค่ะเลขนี้เนี่ยดีเรื่องมิตรภาพนะคนรู้จักกลุ่มนี้เหมาะที่จะเป็นเซลล์แต่69นี่ทำให้เงินไม่เหลือนะเงินรั่วตลอดเลยนะครับและแถมความรักยังถูกทิ้งได้ง่ายด้วยตัดทิ้งเบอร์ที่3 4294ค่ะ42นี่ก็ดีเรื่องมิตรภาพและการหานะแต่94นี่ไม่ดีฮะชีวิตเดินทางหนักมากเลยนะครับและพูดจาคนไม่ค่อยเชื่อถือเนี่ยเลขนี้ไม่ควรใช้ครับนะคะแล้วก็269126นี่ไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นผู้หญิงมันจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่ทำอะไรก็สะดวกเพราะมีคนอาสาช่วยเสมอแต่ว่าไอ้91เนี่ยทำให้ชีวิตสับสนวุ่นวายแล้วก็มีโอกาสป่วยในโรคแปลกๆโอเคค่ะเบอร์แรกเบอร์แรกเลยนะครับ นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็สายโสดที่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็มีอีเมลฝากเข้ามาค่ะอาจารย์จากคุณจตุรงค์นะคะเกิดวันที่12กันยายนปี31ค่ะเวลา 15:15 นะคะถามเรื่องโชคลาภการงานแล้วก็สุขภาพกับการแต่งงานค่ะการแต่งงานเนี่ยจริงๆแล้วดวงเนี้ยเริ่มมีโชคในเรื่องความรักตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นลองสานต่อเรื่องความรักให้ดีๆนะครับก็จะมีแต่ทีนี้ประเด็นนะถ้าจะมีความรักในปีนี้มักจะได้สำเร็จกับคนที่อายุมากกว่านะนะครับถ้าจะเลือกคนอายุน้อยคงไม่สำเร็จในปีนี้ยกเว้นคนอายุมากกว่าก็เผยได้คนเป็นม่ายด้วยซ้ำเลยนะส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้งานใหม่แต่เราจะไม่ถูกใจเพียงถ้าอยากให้ถูกใจต้องรอเป็นปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าคือหลังเดือนกันยายนนั่นแหละครับสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะก็ส่วนโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่ลาภที่ต้องออกแรงด้วยตัวเองครับนะคะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะมาทางอีเมลได้ miracle_ch@hotmail.com อย่าลืมรายละเอียดนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ตลอดเลยเอาละค่ะตอนนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านแล้วนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรที่สตูดิโอนะคะท่านแรกคุณณัฐวงศ์เพชรแก้วนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะและอีกท่านนึงนะคะคุณนิชมนยศสุขนะคะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เดี๋ยววันอังคารที่30เนี่ยมาเจอกันที่นี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดไปวันอังคารหน้านะคะเรายังส่ง SMS มาร่วมลุ้นกันได้อยู่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเอาละค่ะวันนี้รายการชีวิตพิชิตดวงของเราเนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะวันอังคารหน้าเวลา18:00-19:30เรากลับมาพบกันใหม่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์วันนี้แพรและอาจารย์ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ